ายนพุทธศักราช2475ครับร้อนไหมครับผมยังอยู่ได้เลยที่มันทนไม่ได้ก็เพราะว่าเราเห็นตำตาชัดๆว่ารัฐบาลทำอะไรบ้างอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากออกมาทำอะไรสักอย่างเพื่อว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงอะไรในประเทศนี้ได้อันนี้คือสิ่งที่รู้สึกอยากออกมาชุมนุมค่ะอัดอั้นไงครับเรามีรัฐบาลเผด็จการทหารไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยซ่อนรูปมานานนะครับเราก็เลยแบบว่าอัดอั้นและนี่เป็นอีเวนต์แรกของชาวธรรมศาสตร์รังสิตด้วยที่มีการชุมนุมในมหาลัยอย่างขนาดใหญ่เช่นนี้ครับให้กับประชาธิปไตยและนั่งหน่อยครับสวยมากครับตอนนี้สวยมาก